กราบสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ติดตามในช่องยโสธราสิริภาประภากรชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อากาศดีแล้วก็ผสมกับกลิ่นอายว่าจะฝนตกมาในไม่ช้านี้นะคะในช่องนะคะยโสธรานะคะจะพยายามที่จะนำเสนอในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะประเพณีพิธีกรรมความเชื่อสัญลักษณ์ตลอดจนถึงนานาสาระท้องถิ่นอะไรก็ตามที่เป็นนานาสาระท้องถิ่นเป็นมรดกภูมิปัญญาเป็นภูมิความรู้เป็นการสร้างสรรค์จากบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่เราชนรุ่นหลังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามรักษาสืบทอดต่อยอดและอนุรักษ์ดำรงเอาไว้ในทางสื่อโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะในทาง Facebook นะคะหรือทาง YouTube ถือว่าในยุคปัจจุบันของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนั้นนะคะก็จะถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลและมีบทบาทมากต่อการรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์เศรษฐกิจการเมืองการปกครองทั้งด้านดีและไม่ดีหรือคนทั่วโลกที่เป็นสังคมวัฒนธรรมและกลุ่มชนตลอดจนถึงสถานการณ์ต่างๆที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะรับรู้โดยร่วมกันและทันท่วงทีข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรจึงได้ใช้สื่อนี้หรือ YouTube นี้ในการเป็นสื่อในการเผยแพร่หรือเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจบทความทางวิชาการที่อยู่ในฐาน TCIอยู่ในวารสารต่างๆหรือในกอง proceeding กองประชุมวิชาการระดับชาติในประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศที่สร้างความน่าสนใจสร้างความใฝ่รู้หรือความอยากรู้หรือน่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในวงการทางการศึกษาทางนี้นะคะก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่เราจะพยายามรับรู้ร่วมกันแล้วก็เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เข้ามารับฟังโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ของทางยูทูบเบอร์ในช่องยโสธราสิริภาประภากรได้นะคะวันนี้นะคะในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยหรือประเทศไทยในแถบอีสานนะคะมีความเชื่อและเป็นเรื่องที่มาแรงในปัจจุบันนี้นะคะก็หนีไปไม่พ้นในเรื่องของความเชื่อที่มีต่อนาคาหรือพญานาคนั่นเองโดยต้นกำเนิดนี้นะคะอาจจะมาจากป่าคำชะโนดอันเป็นจุดนะคะที่สำคัญหรือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เป็นฐานคติในการเกิดเรื่องและการผูกเรื่องราวขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตามแม่น้ำโขงนะคะลำน้ำโขงที่อยู่ในแถบหนองคายอยู่ในแถบนครพนมหรือตามสายน้ำใหญ่นะคะที่เป็นแม่น้ำโขงที่หลั่งไหลมาจากแม่น้ำภูเขาหิมาลัยนะคะไหลลงมาจนถึงประเทศอินเดียประเทศจีนเนปาลต่างๆล้วนแล้วแต่มีความเชื่อในเรื่องของนาคนะคะทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นพอเรามาเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่มีกลุ่มชนในการนับถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าศึกษาน่ารวบรวมน่าเรียบเรียงแล้วก็ให้เป็นเชิงในลักษณะข้อมูลทางวิชาการที่เราจะได้มาศึกษาร่วมกันเอาไว้ว่าคุณลักษณะสัญลักษณ์ของนาคหรือคุณที่เกิดขึ้นที่มีต่อสัญลักษณ์นาคเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างและก็เกิดประโยชน์อย่างไรเป็นปากเป็นท้องให้กับชุมชนได้อย่างไรสร้างมูลค่าให้ได้อย่างไรในฐานคติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เราจะมองเรื่องนี้ว่าอย่างไร
ในเชิงพฤติกรรมระบบโครงสร้างระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์ที่มีต่อสัญลักษณ์ของความมีต่อนาคเนี่ยเราจะ definition หรือเราจะจำกัดใจความเรื่องเราหรือปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาได้อย่างไรสุดท้ายก็ไม่พ้นแนวทางในการศึกษาและเพื่อการนำเสนออย่างเป็นระบบได้นะคะวันนี้นะคะยสุธารานะคะจะขอนำเสนอบทความทางวิชาการนะคะที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการปีที่1ฉบับที่1มกราคมถึงมิถุนายนพุทธศักราช2563ซึ่งถือว่าได้อยู่ในฐาน TCI และอยู่ในระบบฐาน TCI เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบทความทางวิชาการชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่านาคกับนวัตกรรมความเชื่อประดิษฐ์นะคะซึ่งท่านที่เป็นคณะนะคะแล้วก็เป็นผู้ร่วมด้วยนั่นก็คือข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรท่านสุริยาขลังฤทธิ์แล้วก็คุณพัชสอนนิ่งไทยสงนะคะที่ร่วมอยู่ในคณะเดียวกันนะคะซึ่งเรากำลังบอกถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับนาคนะคะกับความเชื่อที่มีต่อนาคหรือนาคที่มีอิทธิพลนะคะต่อสังคมชุมชนในแถบอีสานเนี่ยว่าเป็นอย่างไรโดยใจความนั้นก็คือว่านาคเนี่ยกับนวัตกรรมความเชื่อประดิษฐ์เนี่ยนะคะเราพยายามที่จะอธิบายถึงความเชื่อ belief นะคะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เกิดจากความเชื่อที่มีต่อนาคาหรือนาคจากความเชื่อนี้นะคะได้อธิบายว่านาคเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ในตำนานนะคะปรากฏเป็นความเชื่อนะคะในกลุ่มชนท้องถิ่นในดินแดนแถบอีสานใต้และวัฒนธรรมตามลุ่มน้ำโขงนาคถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันและทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะนาคจึงได้มีอิทธิพลบทบาทและมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะนาคได้กลายมาเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะและนำมาออกแบบนะในลักษณะของนวัตกรรมนะคะไม่ว่าแต่เป็นเครื่องประดับนะคะใบสีเครื่องบูชาถ้วยโถโอชามหรือรูปเคารพต่างๆนะคะในที่นี้เราจะกล่าวถึงนวัตกรรมใบสีและพัฒนามาเป็นรูปแบบบูชานาคที่ปรากฏในสังคมไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะดังนั้นความเชื่อในเรื่องของนาคเนี่ยนะคะขอกล่าวของกลุ่มเนี่ยกลุ่มชาวอีสานเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยตามความเชื่อของกลุ่มชนเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะนาคเนี่ยนะคะมีการกล่าวไว้ในหนังสือตำนานคัมภีร์ทางศาสนาที่กล่าวไว้ว่านาคเป็นพญางูใหญ่โดยลักษณะนะคะที่มีคุณลักษณะพิเศษเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลายจากงูใหญ่นะเป็นมนุษย์ได้ในบางครั้งนะคะคราวตามเหตุตามความจำเป็นนะคะในการทำภารกิจอะไรบางอย่างที่สำคัญนะคะนาคเนี่ยนะคะมีอำนาจวิเศษสิ่งที่ทำให้นาคมีพลังวิเศษนะคะกล่าวว่านาคเนี่ยจะต้องอาศัยลูกแก้วด้วยนะคะฉะนั้นนาคที่มีลูกแก้วถือว่านาคเนี่ยได้บำเพ็ญตบะบารมีมาหลายพันปีแล้วก็แก่กล้านะคะพร้อมที่จะอันตรภาพต่อไปก็อาจจะได้กลายเป็นมนุษย์นะคะแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นนาคจึงต้องอาศัยลูกแก้ววิเศษในการกลับกลายร่างจากนาคเป็นมนุษย์หรือจากมนุษย์เป็นนาคได้ฉะนั้นนาคจึงมีความห่วงแหนนะคะแก้วอัญมณีของตนเองนะคะหรือลูกแก้ววิเศษหรือรัตนมณีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะตามความเชื่อที่ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นความยิ่งใหญ่มากนะคะและส่งอิทธิพลต่อกลุ่มชนที่มีความเชื่อต่อนาคหรือพญานาคเนี่ยนะฮะร่องรอยความคิดเรื่องนาคเนี่ยนะคะได้ถูกปรากฏในวรรณกรรมปรัมปราความเชื่อพิธีกรรมตลอดจนถึงสถาปัตยกรรมศิลปกรรมวิถีชีวิตและจิตรกรรมนะคะระบบความเชื่อของกลุ่มชนที่มีต่อนาคมีผลต่อมนุษย์ในด้านการดำเนินชีวิตนะคะมีผลต่อมนุษย์อย่างไรอาทิเช่นนะคะ1ความรักนะคะbelief นะคะความรักนะคะ2หน้าที่การงานนะคะ3ความอุดมสมบูรณ์นะคะ
ระบบความเชื่อนี้เองทำให้เกิดบทบาทด้านผลิตผลทางนวัตกรรมที่ได้จากฐานคติความเชื่อนะคะที่มีต่อนาคเนี่ยนะคะได้กลายมาเป็นเครื่องบูชาและเครื่องประดับมากมายเช่นชุดการสวมใส่และสัญลักษณ์ที่มีนาคไปประกอบเพื่อการนำมาบูชาหรือเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในเรื่องของนาคนี่เองที่มีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาวไทยของกลุ่มชาวอีสานดังนั้นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของนาคเนี่ยนะคะที่ตีไว้เนี่ยนะคะมีประมาณ3ข้อใหญ่ๆก็คือ1นาคเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์2นะคะนาคเป็นสัญลักษณ์ของความเหนียวแน่นมั่นคงเนื้อคู่และความรักนะคะ3นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยกำไรความผาสุกนะคะดังนั้นความเชื่อนี้ยังแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านพิธีกรรมการบูชานะคะการบวงสรวงเส้นไหว้ที่มีต่อนาคซึ่งมีผลทางด้านความเชื่อที่ได้จากการบูชาซึ่งมีอิทธิพลบทบาทมากในกลุ่มชาวอีสานที่ปรากฏในประเทศไทยและผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ก็ได้มีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ3คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือ1นาคานาค2 belief ความเชื่อ3นวัตกรรมประดิษฐ์ innovation นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะคะจึงมีความสำคัญนะคะแล้วก็มีความจำเป็นมากต่อการที่เราจะต้องมารังสรรค์ให้กลายเป็นงานวิชาการนะคะเพราะบุคคลโดยสากลนะคะย่อมจะเข้ามาอ่านงานที่เชื่อถือได้แล้วก็ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการสังเคราะห์นะคะผ่านการ in-depth interview ผ่านการ observation และผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกอย่างผู้รู้แล้วมารวบรวมเรียบเรียงเรียงร้อยนะคะแยกแยะให้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ให้สะดวกต่อผู้ที่จะเข้ามาศึกษาได้ดังนั้นเรามาดูฐานคติความเชื่อที่มีต่อนาคกันนะคะว่านาคาเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์ที่มีลักษณะลำตัวยาวใหญ่เชื่อว่าเป็นพญางูหรือเจ้าแห่งงูนะคะแล้วก็มีพิษที่ร้ายกาจมากนะคะนาคเนี่ยนะคะตามอัตภาพลักษณะนั้นคืออาศัยในน้ำลึกนะคะอาจจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็บางแห่งอาจกล่าวว่านาคเนี่ยได้อาศัยอยู่ในน้ำลึกหรือถ้ำหรืออาจจะอาศัยอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่เรามีความเข้าใจกันว่าเมืองบาดาลหรือนาคพิภพนั่นเองนะคะดังนั้นนาคจึงเป็นอีกคติหนึ่งที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งน้ำเป็นผู้ดูแลน้ำและมีอำนาจกำหนดน้ำต่อชาวเกษตรหรือผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแห่งนั้นดังนั้นคนโบราณนะคะจึงมีการบูชานาคจึงมีการนับถือนาคจึงมีการบวงสรวงเส้นไหว้นาคดังนั้นลัทธิในการบูชางูจึงมีมาตั้งแต่อดีตแม้นในปัจจุบันเนี่ยนะคะการบูชานาคเทพนะคะที่เป็นพาหนะหรือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์พระศิวะเทพในฐานคติฮินดูนะคะก็ยังมีการเคารพกราบไหว้นาคเทพนั้นเฉกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจึงเห็นภาพนะคะของนาคเนี่ยนะคะที่ไปปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมนะคะจิตกรรมตลอดจนถึงแม้แต่สถานที่ที่เคารพหรือสถานที่สำคัญอย่างเช่นปราสาทราชมณเทียนพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามต่างๆนะคะแม้แต่สะพานนาคราชนะคะที่เป็นศิลปะโบราณในอารยธรรมของโบราณก็ยังถูกกำหนดด้วยนาคนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะฉะนั้นนาคจึงถือว่ามีอิทธิพลต่อมนุษย์มากในเชิงโครงสร้างด้านความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะประการหนึ่งดังนั้นความสำคัญนะคะจึงกลายเป็นสิ่งที่เคารพนับถือและได้รับการบูชากันมาหลายในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็จึงเกิดเป็นลัทธิบูชางูมาตั้งแต่อดีตนะคะและก็ได้พัฒนาจนมาถึงปัจจุบันก็คือบูชานาคที่อยู่ในประเทศไทยแม้แต่ประเทศลาวก็จะมีลัทธิบูชานาคแล้วก็ทั่วโลกก็จะมีลัทธิบูชานาคเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรามาดูซิว่า
นาคที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะนาคาที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานะคะเถรวาทนะคะอาจจะพบกล่าวได้ว่านาคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกในอดีตเนี่ยแม้แต่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่ปฏิบัติบำเพ็ญพรตมีสมาธินะคะมีการเจริญภาวนามีพลังฌานญาณระดับสูงเนี่ยนะคะตามที่ได้กล่าวไว้ในประสบการณ์น่ะท่านก็ได้กล่าวหรือสัมผัสกับนาคนะคะเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นหลวงปู่คำคนึงนะคะหลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่เสานะคะหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานต่างๆนะคะก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็กล่าวว่านาคเนี่ยนะมาทำบุญและก็ให้การรักษาคุ้มครองนะคะดูแลนะคะพระพุทธศาสนาแล้วก็ปกป้องคุ้มครองคนดีคนมีศีลคนมีธรรมผู้บำเพ็ญพระพรหมจรรย์เนี่ยนาคก็จะกลายเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญมาชี้แนะบอกทางเวลาพระเจ้าพระสงฆ์หลงทางนะคะเวลาจะเกิดภัยพิบัติต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะท่านเหล่านี้ก็จะมาให้ความคุ้มครองนะคะอีกอย่างนึงก็เป็นการมาเสริมสร้างบุญญาบารมีให้กับตนเองด้วยเป็นการสั่งสมคุณงามความดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะนาคนะมีความเกี่ยวข้องในฐานะสัตว์ที่มีตำนานกล่าวขานและถูกกล่าวว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์หรือเป็นผู้มีฤทธิ์นะคะจำแรงกายแล้วก็ช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์ในรูปแบบที่คนยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะแม้นผู้ที่มีอำนาจทางจิตนะคะได้ฝึกสมาธิในสมาธิระดับสูงนะก็ได้กล่าวว่าได้ติดต่อกับนาคแล้วก็เกี่ยวพันกับนาคดังนั้นนาคจึงได้เกิดการยอมรับนะคะในฐานะบทบาทที่สำคัญหลายประการนะคะคือนาคเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะคะมีการติดต่อกับผู้บำเพ็ญพระพรหมจรรย์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสมาธิขั้นสูงนาคเนี่ยนะคะจะเคารพนับถือผู้ที่กระทำความดีแล้วก็จะเชิดชูผู้ที่กระทำความดีดังนั้นนาคเนี่ยยังให้การดูแลพระพุทธศาสนาและก็ศาสนสถานที่สำคัญนะคะแม้แต่พระพุทธเจ้าปางวันเสาร์พระนาคปรกนะก็ยังมีนาคไปคุ้มครองไปดูแลเพื่อไม่ให้พระวรกายของพระพุทธเจ้าที่กำลังมีพายุเนี่ยโหมกระหน่ำเข้ามาตลอด7วัน7คืนเนี่ยได้รับนะคะภัยพิบัติต่างๆได้ฉะนั้นนาคจึงต้องมาแสดงฤทธิ์ในการที่จะมาแผ่พังพานเพื่อไม่ให้พระองค์เนี่ยถูกแดดถูกฝนอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พระวรกายของพระองค์เนี่ยทรุดโทรมจากระบบดินฟ้าอากาศได้นะคะฉะนั้นนาคองค์นั้นก็จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สั่งสมบุญญาบารมีอย่างสูงสุดด้วยนั่นเองนะคะนาคเนี่ยนะหรือนาคเนี่ยเรามีความเชื่อว่าได้ดูแลพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้านะคะด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นพอเวลาเรามาดูนาคนะคะที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพราหมณ์ฮินดูนะคะที่ปรากฏในคัมภีร์ได้กล่าวที่อยู่ของนาคว่า เมืองโพคาวลีนะคะเมืองโพคาวลีเนี่ยเป็นเมืองที่วิจิตรสวยงามประดุจดังเมืองอมรวดีนะคะหรือเมืองของพระอินทร์นะคะที่ปูราดไปด้วยรัตนะแล้วก็แก้วและทองนะคะนาคนะได้ถูกสร้างตามปราสาทขอมนะคะแล้วก็ได้แกะสลักด้วยหินทรายปรากฏมี5เสียนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสะพานนคราชประตูบรรณคราชและลวดลายที่ปรากฏตามที่ต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความหมายที่มาที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้านาคตามที่ได้กล่าวขานมามักกล่าวว่านาคคเทพที่เป็นบริวารของเทพเจ้านะคะฉะนั้นนาคกับการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่กลายเป็นนวัตกรรมเนี่ยนะคะมนุษย์ได้นำสัญลักษณ์นาคนะมาเป็นสัญลักษณ์ที่นำโชคเชื่อว่านาคนะคะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะคะทั้งยังนำมาเป็นเครื่องรางของขลังหรือแหวนรูปเหมือนที่สามารถพกพาหรือห้อยคอกำไรมือยันนาคราชเชื่อว่าสิ่งมงคล
เหล่านี้นะคะสามารถเป็นพลังในการดึงดูดหรือนำสิ่งดีๆเข้ามาแก่ผู้ครอบครองแล้วก็เข้ามาในชีวิตนะครับต่อผู้ที่มีความเชื่อถือและผู้ที่บูชาด้วยได้นะคะนาคยังถูกนำมาเป็นสิ่งเคารพบูชาที่บ้านและนำมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นมงกุฎนาคสร้อยสังวาลนาคต่างหูนาคทั้งนี้สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นผลพวงมาจากคติความเชื่อที่มาจากนาคแล้วก็เป็นบ่อเกิดที่สำคัญแล้วก็นาคเนี่ยกับนวัตกรรมประดิษฐ์เนี่ยฐานคติที่ได้จากความเชื่อที่มีต่อนาคทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือความสำคัญและบทบาทที่นำมากลายเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อนะคะฉะนั้นเรามาดู innovation นวัตกรรมทางความเชื่อที่เกิดขึ้นจากนาคมากโดยมากมักได้รับอิทธิพลจากศาสนาและมีการผสมผสานกับตำนานท้องถิ่นและกลุ่มชนที่มีความเชื่อย่อมมีการพัฒนารูปแบบนะคะที่ได้จากศาสนาความเชื่อดั้งเดิมตำนานท้องถิ่นแล้วก็การผสมผสานเหล่านี้เป็นที่มาของความเชื่อนะคะ belief ที่มาจากนาคนะคะด้วยความเชื่อนี้เองจึงพัฒนามาเป็นรูปแบบของพิธีกรรมนะคะ ritual หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะและเป็นที่รับรู้ของกลุ่มชนอื่นได้ในบางรูปแบบที่นิยมนะคะฉะนั้นในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะโดยเฉพาะดินแดนนี้ที่ถูกกล่าวว่ามีวังนาคินนะคะที่คำชะโนดนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะตำบลวังทองนะคะตำบลบ้านม่วงนะคะตำบลบ้านม่วงนะคะบ้านจันนะคะอำเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันนะคะอำเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธานีนะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่เป็นฐานคติเกิดจากนาคนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมทางความเชื่อมากมายอย่างเช่นรูปเคารพที่มีต่อนาคนะคะแล้วก็ใบสีนะคะที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่มีต่อนาคนะคะฉะนั้นในลักษณะที่คำชะโนดเนี่ยเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะลอยน้ำนะคะหรืออ่างเก็บน้ำนะคะมุกขามที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนานะคะเต็มไปด้วยต้นชะโนดนะคะซึ่งถือว่าเป็นพืชจำนวนปาล์มนะคะความยาวประมาณ200เมตรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาคนะคะพื้นป่าลอยน้ำหรือความเชื่อเกี่ยวข้องกับบาดาลมีผู้ปกครองรักษาโดยพญานาคนะคะมีนามว่าปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมานาคเทวีนะคะดังนั้นนวัตกรรมทางความเชื่อที่เกิดจากผลิตผลทางความเชื่อที่มีต่อนาคเนี่ยจึงกลายมาเป็นผลงานทางวิชาการสร้างสรรค์โดยอาศัยนาคมาเป็นรูปแบบสัญลักษณ์และการประดิษฐ์ด้วยมือแล้วก็ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์เพื่อแปรให้เกิดเห็นรูปแบบในการออกแบบเป็นรูปนาคเรียกว่าใบสีพญานาคราชนั่นเองนะคะดังนั้นใบสีพญานาคราชเนี่ยได้กลายเป็นเสมือนเป็นตัวเชื่อมนะคะล้อมรวมวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานให้ดำรงอยู่และสืบทอดนะคะสานต่อความเชื่อต่อไปในอนาคตและนำสัญลักษณ์ในการนำมาใช้ในด้านพิธีกรรมได้อย่างสร้างสรรค์จนกลายมาเป็นมูลค่าของชุมชนขึ้นมาถือเป็นนวัตกรรมด้านความเชื่อที่เกิดจากนาคเป็นต้นนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณลักษณะของนาคกับเครื่องช่วยส่งเสริมเนี่ยนะคะเวลาสวมใส่เครื่องที่เป็นลักษณะด้วยนาคเนี่ยจะมีอะไรบ้างและเกิดผลเป็นอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูว่านาคเนี่ยนะคะใช้เป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมในเรื่องของความรักนาคใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีนาคใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อช่วยเสริมในเรื่องของความสมปรารถนาหรือเร่งความสมปรารถนานาคใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการช่วยรักษาโรคนะคะอย่างเช่นอธิษฐานน้ำเพื่อการรักษาโรคนาคที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและนาคนะคะได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการให้น้ำหรือฝนเป็นต้นที่ปรากฏอยู่ในบทความทางวิชาการของยโสธราสิริภาประภากรที่ได้เขียนแล้วก็ตีพิมพ์ไว้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นความเชื่อที่มีต่อนาคราชเนี่ยทำให้เกิดผลิตผลสู่นวัตกรรมการสร้างสรรค์เนี่ยนะคะโดย
เฉพาะ innovation นะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องเก่าเลยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจเป็นเทคโนโลยีความคิดผลิตภัณฑ์ดังนั้นนาคได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่มาหรือปรากฏทางความเชื่อของกลุ่มชนที่มีความเชื่อต่อเรื่องนาคแล้วก็ที่มีผลในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่การอิงอาศัยที่แสดงออกทางความเชื่อนะคะ belief พิธีกรรม ritual และประเพณี tradition ด้วยที่เกี่ยวข้องกับนาคนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีผลต่อนาคเป็นผลทำให้การนำสัญลักษณ์แห่งนาคราชเนี่ยนะคะมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตของคนของมนุษย์ที่พึ่งระหว่างมนุษย์ที่มีความเชื่อต่อเรื่องนาคนะคะจึงได้กลายมาเป็นรูปแบบของใบสีนาคเพื่อใช้ในการบูชาจนกลายเป็นอาชีพของผู้ประดิษฐ์ใบสีขึ้นมาในปัจจุบันนะคะฉะนั้นด้วยความสำคัญนี้เองนาคนะคะจึงได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากความเชื่อที่มีต่อนาคทั้งได้กล่าวว่ามีอยู่จริงด้วยปรากฏในคัมภีร์ก็มีปรากฏอยู่ในศาสนาก็มีอยู่ในปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องเล่านะคะปรัมปราก็มีนะคะฉะนั้นถ้าปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนานะคะเราก็จะมีความเข้าใจในนามว่านาคมุจลินนะคะถ้าปรากฏอยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราก็จะได้ยินคำว่านาคกัญญานะคะหรือสัตนคราชนะคะถ้าตามตำนานท้องถิ่นนะคะเช่นแถบอีสานใต้จังหวัดอุดรในนามพญานาคหรือพญานาคราชเราก็จะได้ยินพระนามว่าปู่ศรีสุโธและองค์แม่ศรีปฐุมมานาคราชหรือนาคเทวีนะคะนาคได้กลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และปรากฏมีตำนานความเชื่อเป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมีอำนาจการสร้างสรรค์จึงมีองค์ประกอบด้านความเชื่อที่มีต่อนาคและจนกลายเป็นการประดิษฐ์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใบตองดอกไม้และรูปนาคอย่างสวยงามจนมากลายเป็นรูปพญานาคอย่างสวยงามกลายมาเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีต่อนาคที่ปรากฏเป็นมูลค่าในพื้นที่คำชะโนดในปัจจุบันจึงเป็นการรังสรรค์ผลงานทางวิชาการนะคะขึ้นและก็ได้อยู่ในฐาน TCI นะคะวารสารแห่งประเทศไทยที่มีความเชื่อถือได้แล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะเซิร์ชนะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาดูได้ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการปีที่1ฉบับที่1มกราคมมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2563ซึ่งได้ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นนาคกับนวัตกรรมทางความเชื่อประดิษฐ์เนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นบทความที่สำคัญเป็นบทความชิ้นโบแดงที่น่าจะตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีว่ามีพัฒนาการมาอย่างไรมีความเชื่อมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศจนกลายเป็นมูลค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะจนกลายเป็นที่พึ่งนะคะจนกลายเป็นการมีส่วนร่วมและจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยที่เป็นเชิงลักษณะความเชื่อท้องถิ่นอันนี้คืออิทธิพลบทบาทที่เกิดจากนาคเป็นต้นกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามในทุกๆคลิปของยโสธราด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการแล้วก็องค์ความรู้นะคะมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่ให้กับลูกหลานของเราสืบต่อไปกราบขอบพระคุณมากค่ะกราบสวัสดีค่ะ